สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับมุมมองน้ำมันประจำวันศุกร์นะครับที่9กุมภาพันธ์2567แล้วนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างในเมื่อวานนี้ที่ได้อัปเดตแผนให้ไปเนาะใครได้จุดเข้าเทรดกันมาบ้างนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตแผนกันต่อเนาะจากเมื่อวานนี้นะครับได้ให้กรอบโซนไว้นะครับอยู่ด้วยกันนะครับจุดบายอยู่ด้วยกัน2จุดนะครับซึ่งไม่ได้ถูกทดสอบมาใช้นะครับแต่จะเป็นจุดเซลล์นะครับที่ใกล้ที่สุดเนาะในเมื่อวานนี้นะครับก็คือการเซลล์ที่ราคาชุดนี้แหละ 74.25 นะครับตรงนี้แล้วราคานะครับบอกให้รอสัญญาณคอนเฟิร์มใช่ไหมครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีชุดความรู้เนาะในเรื่องของการคอนเฟิร์มในรูปแบบอื่นนะครับรอในรูปแบบของ QM นั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีสัญญาณให้นะครับแต่ถ้าใครมีคอนเฟิร์มในชุดความรู้ของคอร์สอื่นที่ทาง Bravo Trade Academy สอนนะครับก็จะสามารถเทรดเก็บกำไรชุดนี้ลงมาได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวขอลบเส้นตรงนี้ออกให้ดูนะจะสังเกตเห็นว่าราคานะครับมาเทรดแล้วก็แอคชั่นปรับตัวลงมาก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปนะตรงนี้ก็สามารถเก็บกำไรทำ TP ไปได้เรียบร้อยนะครับ1ต่อ1เนาะแล้วทีนี้พอราคาเบรกชุดนี้ไปได้ใช่ไหมครับก็จะเป็นโซนที่2นะครับที่เรารออยู่เนาะตรงนี้รอสัญญาณนะครับในรูปแบบของ QM เช่นเดียวกันนะครับถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้มีชุดความรู้อื่นในการคอนเฟิร์มเนาะจะพาลงมาดูนะครับตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าราคาเข้ามาตอนตีสองนะครับค่อนข้างดึกมากๆเนาะแต่ก็ถือว่าราคานะครับแอคชั่นปรับตัวลงมาแล้วเนาะตรงนี้ก็ถือว่าถูกทดสอบไปแล้วแหละนะครับก็มีสัญญาณของรูปแบบของ QM ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยก็ถือว่าถูกใช้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ของมาเนี่ยจะทำยังไงต่อดีนะครับหรือว่าใคร TP ไปแล้วเนาะจะเทรดยังไงต่อดีล่ะในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาพาดูภาพใหญ่กันก่อนเนาะอัปเดตแผนกันต่อในภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่นี้เนาะจะสังเกตเห็นว่าในภาพเมื่อวานเนี่ยครับปิดเขียวเต็มแท่งขึ้นมาเลยในลักษณะนี้ทีนี้นะครับพอเขาปิดเขียวขึ้นมาแบบนี้เนาะดันตัวขึ้นมาแบบนี้เราจะสังเกตเห็นว่าจุดที่เราจะรอได้นะครับก็จะมีกลุ่มของแนวต้านข้างบนนี้แหละที่ได้ให้ไว้ตั้งแต่ตอนต้นของเมื่อวานนี้นะครับและกลุ่มถัดไปนะครับกลุ่มดีมานด์เนาะก็คืออยู่กรอบล่างนี้มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวอยู่ในกรอบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะทำการยกโลใช่ไหมครับยกไฮนะครับแบบนี้แล้วก็เบรกทะลุขึ้นไปเลยเนาะถ้าเบรกทะลุขึ้นไปเนี่ยเราค่อยหาจังหวะที่เขาทำดีมานด์ใหม่ให้เราแล้วก็หาจังหวะย่อ buy follow ขึ้นไปต่อแทนนั่นเองนะครับในรูปแบบนี้เนาะแต่ถ้าวันนี้เอาเฉพาะหน้างานตอนนี้เลยนะครับที่มีอยู่เนาะก็จะเป็นชุดซัพพลายเดิมนะครับที่เราเทรดเซลล์ลงมาได้นั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าสมมุติว่าใครยังไม่ได้จุดในการเข้าเทรดมาเนาะหรือว่าเป็นจุดของซัพพลายเดียวกันกับกลุ่มนี้แหละที่บอกไปเมื่อวานนี้นะครับก็ยังสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะตรงกลุ่มนี้ด้วยนะครับ2โซนนี้เนาะตรงนี้อาจจะเหลือแค่ชุดนี้ก็พอนะครับกรอบจะได้ไม่กว้างจนเกินไปเนาะทีเนี้ยถ้าหากว่าตรงชุดนี้นะครับมีสัญญาณคอนเฟิร์ม QM ให้เราอยู่อีกครั้งนึงเนาะมีสัญญาณ QM นะครับให้เราอีกครั้งนึงนะครับเราก็ยังคงสามารถใช้เทรดเซลล์ลงมาได้อยู่นะครับในภาพที่ไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นเนาะใน QM ที่ไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือตอนนี้อยู่4ชั่วโมงใช่มั้ยครับแต่ QM เมื่อกี้เนาะอยู่ในไทม์เฟรมที่15นาทีนะครับเราอาจจะต้องขยายขึ้นมานะครับเพื่อมาดูเนาะว่าจะมีโครงสร้าง QM ให้เราใช้เทรดได้ไหมอาจจะเป็นของ1ชั่วโมงนี้ก็ได้ถ้า1ชั่วโมงเนี่ยมีในลักษณะของการเกิด QM ให้เรานะครับแบบนี้เราค่อยหาจังหวะเทรดลงมาอีกทีหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้เนาะจุดที่เราจะรอกันในวันนี้แผนที่1เนาะสำหรับวันนี้นะครับส่วนแผนการบ่ายนะครับจะอยู่ข้างล่างที่เดิมเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้ากลับมาดูที่4ชั่วโมงนะครับเขาได้มีการทำชุดดีมานด์ใหม่ให้กับเรานะครับเนื่องจากว่าเขามีผลงานเนาะบางอย่างนะครับจะเป็นชุดดีมานด์นี้นะครับที่ถูกทดสอบเด้งแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปนะครับทำลายซัพพลายตรงชุดนี้ขึ้นไปได้เนาะทำให้ตรงเนี้ยมองว่ามีโอกาสกลับตัวลงมาใช้นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็จะมีดีมานด์ตรงนี้ครับกลุ่มหนึ่งนะซึ่งถ้าให้เลยเนี่ยในลักษณะของวันนี้นะครับในภาพ4ชั่วโมงที่เห็นค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ดูค่อนข้างแข็งแรงเนาะจะมีอยู่ด้วยกัน2ดีมานด์นะครับที่เราจะรอนะครับที่ใกล้ๆเนาะก็คือชุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้ราคาไว้ที่71.83 นะครับโดยประมาณเนาะตั้งแต่กรอบนี้ลงไปนะครับแล้วก็จะมีแนวรับสำคัญเนาะก็คือทั้งโซนบายเนี่ยต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มในรูปแบบของ QM หมดเลยนะครับถ้าใครไม่มีชุดความรู้การคอนเฟิร์มในรูปแบบอื่นนะครับตัวนี้เนาะก็จะเป็นอยู่3ราคาด้วยกันครับ 71.83 นะครับ 71.20 เนาะแล้วก็สุดท้ายที่ได้ให้ไว้เมื่อวานนี้นะครับที่69.30 นะครับตรงนี้อาจจะต้องอัปเดตราคากันแล้วเนาะเดี๋ยวขออัปเดตนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าให้แถวๆกรอบโซนก่อนเลยดีกว่าเนาะตรงนี้นะครับให้ไว้ที่ 69.85 นะครับรอสัญญาณคอนเฟิร์มในรูปแบบ QM ทั้งหมดเลยส่วนการเซลนะครับเซลกรอบข้างบนนี้นะครับกรอบข้างบนนี้นะครับจะให้ราคาเพิ่มเติมนะครับไว้ที่ 77.50 ขึ้นไปเนาะรอสัญญาณในรูปแบบของ QM เซลเช่นเดียวกันนะครับหมดแล้วนะครับสำหรับมุมมองน้ำมันในวันนี้นะครับที่มาอัปเดตแผนให้ทุกคนเนาะนี่ตรงนี้เลย
ถ้าหากว่าใครมองว่าวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถทำให้พี่ทุกคนนะครับได้เรียนรู้เนาะในเรื่องของการเทรดนะครับหรือผู้ชมทุกท่านนะครับได้เรียนรู้เรื่องของการเทรดเนาะช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า 2,100 ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8 ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ